กลุ่มนักเรียนอาชีวะย่านบางกะปิไม่พอใจเพราะพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องเสียชีวิตริมถนนร่มเกล้ากำลังจะถูกนำตัวขึ้นรถยนต์เหตุการณ์เริ่มบานปลายเมื่อกลุ่มนักเรียนเริ่มไล่เสื้อแดงคนนี้ครับตำรวจนอกเครื่องแบบที่ร่วมก่อเหตุยิงเพื่อนเสียชีวิตจากนั้นมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดคดีมีจุดเริ่มต้นนักเรียนอาชีวะเสียชีวิตริมถนนร่มเกล้าโดยเพื่อนบอกว่ากลับจากงานคล้ายวันสถาปนาสถาบันเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็มีคนขับรถจักรยานยนต์มาเทียบและท้าทายจากนั้นมีรถกระบะอีกคันขับมาปาดหน้าและยิงใส่ทันทีซึ่งต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจรับว่าเป็นคนยิงเพราะต้องสงสัยว่ากลุ่มนี้มียาเสพติดอีกประเด็นที่กลุ่มรุ่นพี่และเพื่อนๆตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอาวุธปืนที่พบในจุดเกิดเหตุแต่กลับถูกนำไปเก็บไว้ในรถยนต์ของตำรวจจึงสร้างความไม่พอใจครับมันมีรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็ปืนนะคะที่เอาขึ้นรถไปเพื่ออะไรคะเป็นตำรวจทำกันประชาชนแบบนี้หรอคะอย่างนี้ถ้าเกิดน้องนักศึกษาขับรถผ่านมาอย่างนี้ถ้าเป็นตำรวจบ้านยิงสาดใส่ได้เลยอย่างเงี้ยหรอคะหนูก็อยากปืนที่พบในที่เกิดเหตุของน้องปืนที่พบในที่เกิดตกอยู่ที่พื้นอันนั้นไม่ทราบนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นปืนด้วยแต่น้องไม่ได้มีการยิงไปก่อนแน่นอนค่ะน้องขับมาไม่มีการยิงก่อนมีแต่ว่าคุยกับ3คันที่ขับมาสูสีกันแล้วก็ยิงใส่กันกับ3คันนั้นเหมือนว่าหาเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีรถกระบะคันนี้แหละค่ะที่ปาดหน้ามายิงเลยมายิงน้องอ่ะคือกระบะคันนี้เลยนาวาร่าสีเทา4ประตูและในประเด็นที่กลุ่มนักเรียนเชื่อว่าตำรวจนอกเครื่องแบบคนนี้ยิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตทางพ่อของผู้เสียชีวิตก็ได้เข้าไปขอตรวจสอบบัตรประจำตัวโดยผู้ชายคนดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นคนยิงนะครับแต่ว่าคนยิงเป็นใครความยุติธรรมครับเขาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆไหมเขาอะไม่ได้คุยผู้กับเฉยๆเขาคุยกันว่าจะขอเหตุการณ์นี้ไม่พอใจก็หลังเราเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเขาเห็นครับคือมันเกินไปฮะเบื้องต้นกลุ่มนักเรียนและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มาที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีเพื่อให้ปากคำแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ